ปอเปี๊ยะทอดเจเป็นอาหารยอดนิยมในเทศกาลกินเจอีกเมนูนึงนะคะน้ำจิ้มก็ทำเองได้ง่ายมากเลยค่ะเห็ดหอมแช่น้ำหั่นชิ้นเล็กผัดเห็ดหอมให้หอมผัดจนกลิ่นหอมใส่เห็ดหูหนูคลุกพอเข้ากันใส่วุ้นเส้นเติมน้ำนิดหน่อย30กรัมใส่ผักเลยค่ะแครอทซอยกะหล่ำปลีซอยปรุงรสเกลือประมาณ1ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนพริกไทยป่นใส่เยอะหรือน้อยกว่านี้ได้นะคะซอสเห็ดหอม2ช้อนซอสปรุงรสผัดไม่แฉะนะคะเพราะว่าเวลาเอาไปห่อแล้วมันจะทำให้แป้งขาดง่ายผัดคลุกให้เครื่องปรุงกระจายทั่วๆเพิ่มซอสปรุงรส1ช้อนนะคะเส้นสุกแล้วผักสลดแล้วเราก็จะปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทละลายน้ำตาลกับน้ำส้มก่อนค่ะน้ำส้มใส่ชูน้ำเปล่าค่ะเกลือ1ช้อนไม่ต้องคนมากคนให้น้ำตาลละลายให้มากที่สุดจุดไฟเลยค่ะไม่ต้องคนนะคะปล่อยทิ้งไว้เลยตาลละลายหมดแล้วนะคะรอให้มันเดือดแล้วใส่พริกใส่พริกลงไปเลยเดือดพลาดแล้วเราก็ปิดไฟเลยพักจนเย็นสนิทแล้วนะคะจับดูด้านเรียบๆก็จะไว้ด้านนอกถ้ายังไม่ใช้คุมไว้นะคะอย่าให้โดนลงเป็นวิธีการห่อให้ไส้ไม่แตกครับประมาณ1ใน3ของแป้งนะคะใส่ไส้ตรงที่พับพับด้านข้างเข้ามาแล้วก็จับม้วนผสมแป้งกับน้ำเป็นกาวให้เหนียวข้นอย่างนี้เลยนะคะห่ออยู่ดีมากเลยวิธีการห่ออีกแบบนึงนะคะม้วนแล้วก็พับเข้ามาทาไปปลายริมริมแป้งให้หมดห่อได้ทั้งหมด14ชิ้นนำไปทอดเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงทอดนะคะเพราะว่าปอเปี๊ยะสุกทั้งไส้แล้วแป้งก็สุกอยู่แล้วทอดไม่นานนะคะสีเหลืองสวยทั้งสองฝั่งก็นำขึ้นมาพักบนตะแกรงเลยค่ะกรอบมากเลยค่ะกรอบจนจะแตกหมดเลยค่ะถ้าใช้แผ่นแป้งโรตีใส่ไหมนะคะกรอบแล้วไม่แข็งเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มที่ทำเองโรยด้วยหัวไชเท้าขูดฝอยนะคะ